สำหรับผู้ที่เคยใช้รถใช้ถนนเป็นประจำบางทีก็จะเจอเหตุการณ์น่าขำบางครั้งก็ได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆซึ่งบางเรื่องก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยแต่ว่าในบางครั้งมันเกิดโดยไม่ตั้งใจแต่ทุกคนเชื่อไหมอ่ะบางเหตุการณ์ตั้งใจก่อก็มีโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของถนนเองชำรุดเสียหายอะไรทำนองเนี้ยและยังรวมไปถึงตัวของบุคคลเองด้วยที่ประมาทเลอะเลอะมากเกินไปซึ่งเนื้อหาจะแปลกแหวกแนวมากขนาดไหนเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าแต่ว่าไอ้ยาถ้าหากถูกใจผมฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อ3ล้อแปลงจากรถซื้อแกงกลายเป็นรถบรรทุกที่เห็นในผ้าใบสีดำน่าจะเป็นโฟมปาดตีโทษเทินกันต่อกันยาวเหยียดนะครับถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะไม่มากเท่าไหร่ก็ตามทีเถอะแต่ใส่มาขนาดนี้ยังไงมันก็อันตรายถ้าหากขี่ไปเจอด่านอินเดียนะโดนตีตายผมเชื่อเป็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารมองมาแต่ไกลนึกว่ายานอวกาศผงาดลงมาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับกลางถนนน่ะรถยนต์ที่เห็นก็ต้องจอดแต่สิใครจะกล้าขับไปพอลงจอดเสร็จทหารเดินลงมาจากหอก็เหมือนกับว่าเขากำลังไปหาอะไรสักอย่างแถวข้างทางบริเวณนั้นน่ะพอภารกิจสำเร็จก็ไม่รอช้าเลยรีบบังคับหอทะยานขึ้นฟ้าทันทีอยู่นานไม่ได้แถวเนี้ยไม่ใช่มันอันตรายนะครับเพราะรถมันติดดูสิจอดต่อกันยาวเหยียดมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทหารดูกันง่ายๆเด้อที่หอของเหล่าทหารมาจอดลงกลางถนนเนี่ยในเมืองหนาเราจะเห็นได้บ่อยกับอาการรถสไลด์บนท้องถนนเนี่ยต่อให้ดอกยางจะหนึบขนาดไหนก็ตามทีเถอะครับอย่างกับในคลิปเป็นรถบัส6ล้อที่ขนาดชะลอแล้วนะยังสไลด์ลื่นมาได้อ่ะส่วนเจ้าของคลิปก็ถือว่ามีสติเด้อค่อยๆถอยหลังรถตัวเองออกมาแต่ว่าไอ้ยารถบัสยังสไลด์ตามมาอีกไหลมาแบบควบคุมทิศทางไม่ได้กะไม่ถูกด้วยจะไปซ้ายไปขวาคันเจ้าของกล้องก็ลุ้นเยี่ยวเหนียวสิในจังหวะสุดท้ายเกือบโดนไปแล้วเฉียวยังดีที่คนขับเลี้ยวพวงมาลัยหลบทันไม่เช่นนั้นตูดด้วยตะบันตำหน้ารถเน่เกือบร้องแง่ไปฟ้องแม่แล้วไม่ล่ะทางข้ามทางรถไฟที่น่าหลงไหลสุดในโปแลนด์อย่างกับคนที่ขับสัญจรผ่านไปมาส่วนใหญ่จะเป็นคนตาบอดละมังท่าขับชนแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเลยครับท่านผู้ชมสูญเสียไม้กั้นไปหลายสิบอันเลยอ่ะเหตุนี้เกิดเกือบแทบทุกอาทิตย์ไม่ใครก็คนหนึ่งต้องขับรถมาสกิดให้มันหักให้ได้อันนี้ผมก็ว่าแปลกนะอย่างกับทางข้ามทางรถไฟเส้นนี้มีอาถรรพ์อย่างนั้นแหละบางช่วงเวลาไม่น่าจะเสยก็เสยหักซะงั้นซึ่งไม้กั้นแต่ละอันก็ได้มาตรฐานเด้อไม่ใช่ว่ามันจะมองไม่ชัดเจนบางคนเลงชนแล้วก็ขับหนีสิแน่นอนนะครับยังไงก็ตามตัวเจอไอ้ยาโดนล็อกล้อมานี่หว่าทำไมคนขับยังลอยหน้าลอยตาทำสีหน้าเหมือนกับได้ชัยชนะมาเหมือนกับว่าเขาเองยังไม่รู้สึกผิดแถมยังไม่กลัวรถพังหรือว่าเสียหายอะไรเลยอย่างน้อยก็น่าจะมีสีถลอกบ้างแหละเล่นตาลากมาทั้งดุ้นขนาดนั้นการขับรถลงบันไดไม่ใช่แค่ใจกล้าอย่างเดียวเด้อคนขับต้องมีสกิลระดับหนึ่งคนที่ยืนถ่ายถึงขั้นตะลึงตาค้างอ่ะเพราะว่าเขาสังเกตเห็นรถเก๋งหรูคันสีเทาค่อยๆหยอดตัวเองลงบันไดอย่างสูงอ่ะในความชันขนาดนี้นะครับต่อให้เป็นรถกระบะบางคนยังไม่กล้าแต่ว่าไอ้ยานี่รถเก๋งโหลดเตี้ยเลยนะเว้ยผมไม่แน่ใจว่าขับมาผิดหรือว่ายังไงแต่ขอนับถือใจคนขับจริงๆช่วงลุงช่วงล่างไปหมดแล้วสมั่งเชฟโรเล็กซ์4ประตูยกสูงน่าจะมั่นใจกับระดับความสูงของรถตัวเองและเลงขี่ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมโดยที่เขามองไม่เห็นเลยว่าทางข้างหน้าเป็นแอ่งยิ่งขับเข้าไปมันก็ยิ่งจมมาสิสุดท้ายแล้วคนขับเกือบไปลมไปต่อไม่ได้โทรให้หน่วยกู้ภัยเอาเรือมารับข่อยแน่แง่แง่เสียเวลาแถมรถยังพังอีกคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ที่ลิเบียเพื่อร่วมทางถึงขั้นเพียตาค้างอ่ะรถคันไหนก็ไม่กล้าขับเข้าไปใกล้ก็มันช่างหน้าเสียวไส้ซะขนาดนั้นเป็นการขนรถที่ดูคุ้มค่าคุ้มค่าก็เล่นตาเทินกันมาถึง3ชั้นเนี่ยพอขับเข้าไปใกล้นะครับมันไม่ใช่รถใหม่เด้อสภาพคือแบบซากรถเศษเหล็กอ่ะเทินกันมาด้านหน้า3ด้านหลัง3รวมกันเป็น6คันนะครับท่านผู้ชมถ้าหากมันถล่มลงมานะผมเองนี่ไม่อยากนึกภาพตำรวจเขาปล่อยผ่านมาได้ไงวะเนี่ยเส้นทางธุรการดานบางเส้นก็แฝงไปด้วยอันตรายอย่างกับเส้นนี้ใครกล้าขับผ่านอาจจะหัวใจวายก็ได้ภูเขาหินมันโน้มเอียงลงมาเหมือนกับจะถล่มมนุษย์ก็ระดมแม็กโฮหัวเจาะมาค้ำยันเอาไว้จะพยุงไหวแค่ไหนก็ไม่รู้นะอย่างกับเอาไม้จิ้มฟันมาดามอิดเลยถ้าเกิดมันจะพังมาจริงแล้วก็แม็กโฮยังไงก็เอาไม่อยู่หรอกครับคนที่ขับรอดผ่านพอดีนี้ไม่เหลือหมีขาวถือว่าเป็นสัตว์โหดร้ายที่เราพยายามอย่าเข้าใกล้เส
10ล้อคันนี้ขับมายังไม่ถึงไหนก็เจอหมีขาวโบกให้จอดบุกเข้ามาสำรวจไอตัวใหญ่นะครับสังเกตดูไม่รอช้าลีปีนเข้ามาหาของกินหลังกระบะคนขับก็ชะงักตกกระจายอะสิโดนหมีขาวหลายตัวลายล้อมซะขนาดนี้เป็นคุณเองก็ต้องหวั่นเกรงบ้างเลยโอ้โหจังหวะที่มันยืนตัวโคตรใหญ่อะครับสูงริบลิ่วน่าจะ2เมตรกว่าไอ้ยามันได้กินคนหวังจะเข้าไปกินละมังท่าเล่นตากระโจมขึ้นไปใส่ซะขนาดนั้นสุดท้ายหาทางเข้าไม่ได้นะครับมันจึงปล่อย10ล้อคันนี้ไปโชคดีหลายที่ไม่โดนมันโจมตีผมเชื่อเลยครับว่าคุณไม่เคยเห็นรถติดยาวขนาดนี้แน่นอนแม่บังออนเอ้ยไกลสุดลูกหูลูกตาไอ้ยาส่วนใหญ่มีแต่รถขนส่งยาวเป็นกระทงตรงไปนู่นน่ะต้นปลายสาเหตุนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมติดหนักขนาดนั้นและถ้าหากใครรีบแล้วก็ไม่ทันชัวร์ปาบทันลุงทันเลอร์ไม่ใส่สบายใจกว่าไอ้ยาเล่นตาลากสดๆเลยเหรอวะเนี่ยคนเมืองนอกนี่สุดจริงครับท่านผู้ชมถ้าหากเอาไปลอยน้ำผมว่าจมแน่ๆลากสะพื้นขาดขนาดนั้นเสียดายข้าวของพี่เขาเอาสมองส่วนไหนคิดวะเนี่ยวัยรุ่นสร้างตัวยังไม่ชัวร์เท่าคันนี้เลยบรรทุกจนหน้าแทบเสยเงยมองขึ้นไปยังสูงอ่ะพระเจ้าจอร์ดนี่มันยอดขั้นเทพแบกของยิ่งกว่าย้ายบ้านซะอีกใครขับผ่านไปมาต้องเหลียวสายตามาดูอู้หูเวลาขับไปจริงๆนี่มันปิวบ้างไหมเนี่ยถนนอะไรน้ำท่วมแค่ฝั่งเดียวปาติโทโอ้โหถึงเบาะมอเตอร์ไซค์น่ะพี่ขับลุยซะขนาดนั้นผมว่าไม่น่ารอดยังไงขบูเครื่องยนต์ในน้ำเข้าชัวร์หน้ามืดตามัวฝืนมาได้ยังไงมอเตอร์ไซค์ได้พังสมใจอยากเลยคราวนี้ล่องน้ำที่มีขนาดกว้างเกือบ1เมตรฝาปิดก็ไม่มีจะข้ามทีก็ลำบากแต่บังเอิญมีชายคนนี้มาบริการพอดีเลยครับพงับใช้ไม้กระดานนี่แหละทำเป็นสะพานพออีกคันข้ามเสร็จก็โยกไปอีกคันนึงแต่ว่าสิ่งที่น่าตะลึงก็คือชายคนนี้เรียกเก็บค่าบริการด้วยสิใครอยากให้พี่แกเท่าไหร่ก็ให้ไปก็แล้วแต่น้ำใจของแต่ละคนผมว่าแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเด้อพี่แกยังมีมือมีเท้าหาอะไรทำเพื่อแลกเปลี่ยนเงินส่วนใครที่จะเดินข้ามนะครับกระโดดไปเลยไม่ต้องมารอไม้จากพี่แกเสากั้นระบบไฮดรอลิกยก BM คันนี้ก็ดิกขึ้นฟ้าเลยสงสัยไปเผลอจอดในที่ห้ามจอดพอเสามันยกขึ้นมันก็ลดขึ้นตามไปด้วยเลยโอ้โหผมเองก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าพลังการยกมันจะเยอะได้ขนาดนี้อะครับน้ำหนักเป็นตันๆยังยกลอยฟ้าได้พระเจ้าจอดถ้าให้ผมเดานะครับคนที่ขับรถอยู่น่าจะสูบบุหรี่เน่กลับบ้านไปกลัวกินติดรถพ่อจะด่าไอ้ยาจึงใช้วิธีระบายอากาศขั้นด่วนเปิดประตูไปเลยครับท่านผู้ชม4บานจิตใจช่างกล้าหาญนะเนี่ยไม่กลัวไปเกี่ยวรถหรือว่าเสาข้างทางไม่แต่น่ะเดียวคนขับผมยอมรับเลยเฟี้ยวจริงรถเก่งคันนี้น่าใช้คุ้มค่าสุดแล้วดูจากสภาพน่าจะผ่านศึกมาเยอะเติบคัสซุงคัสซีล้อนี่บิดเบี้ยวแถมยังบรรทุกแบบรถ10ล้ออายอ่ะพระเจ้าจอร์ดคุณตายอดมากผมมองไปนี่เสียวเสียวถ้าหากไม่เชื่อขาดยางก็อาจแตกไม่ก็รถแยกขาดเป็น2ท่อนซอยแคบๆในเขตชุมชนรถบรรทุกหน้ามนเผลอหลวงขับเข้ามาไอ้ยาจังหวะเลี้ยวสิอย่างยากแต่ว่าคนขับก็สามารถก้าวผ่านไปได้แบบดูทุรนทุรายหน่อยอ่ะเบียดเสียดต้นไม้ปีนฟุตบาทพังงาเกือบไปโป๊ะเข้าหลังคาชาวบ้านแล้วไหมล่ะนะคราวหน้าคราวหลังสำรวจเส้นทางให้ดีก่อนนั่นคือรถขนสินค้าขนาดใหญ่ขนาดตู้นี่ยาวเหยียดเลยครับไม่รู้ไปพังกับโดนอะไรบุบบี้ไม่มีชิ้นดีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าข้างในนะครับมีของหรือเปล่าถ้าหากมีสินค้าอยู่แล้วก็ไม่อยากนึกภาพแต่เอาความจริงรถสภาพนี้ไม่น่าจะออกมาใช้ในที่สาธารณะแบบนี้หรอกอันตรายต่อเพื่อนร่วมถนนเกินรถสปอร์ตคันสีเหลืองอลามล้อหลังไปหามโดนอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยแม็กแตกยางหลุดโครงสร้างเบี้ยวเลยเว้ยเฮ้ยเห็นสภาพก็คือต้องจอดแต่จะไปต่อยังไงแต่ว่าคนขับเขาไม่สนใจอะไรเลยยังซิ่งไปต่อควันขึ้นตุยๆถ้าหากผมเดาไม่ผิดนะครับคิดว่าเขาน่าจะหนีตำรวจมาไม่เช่นนั้นคงโทรให้ประกันมาหาแล้วแหละน่าจะไปทำอะไรผิดมาสักอย่างสกูตเตอร์3ล้อขนาดใหญ่ที่เอาไว้ขับส่งของในจีนพอขี่มาก็เหมือนกับเจอรถยนต์มาปาดหน้าแต่ว่าไอ้ยาสกิลคนขับนี้ไม่ธรรมดาเลยแน่นอนนะครับว่า3ล้อมันคว่ำอย่างง่ายแต่พี่แกพลิกไปพลิกมาแบบโอ้โหเฉียดฉิวอ่ะจะคว่ำแหล่ไม่คว่ำเลยสุดท้ายก็จอดแผ่ได้อย่างเท่หักฟุบขนาดนี้ยังรอดสุดยอดไปเลย
ในอินเดียได้มีช้างตัวเบลเลอร์นะครับมันหลุดออกมาเดินตรงกลางถนนเลยไม่สนใจกลัวรถจะวิ่งมาเสยแม้แต่น้อยเดียวโดยทางข้างหน้าเป็นทางโค้งพอดีมอเตอร์ไซค์ขี่มาถึงกับขั้นจอดแล้วก็วิ่งหนีดูช้างสิครับมันยังเดินตรงไปหาไม่หยุดรถมอเตอร์ซูมมอเตอร์ไซค์ข้าวของไม่สนใจแล้วพ่อแก้วแม่แก้วใครก็ได้ช่วยข่อยทีตัวใหญ่ขนาดนี้เห็นแล้วเป็นตายานเป็นมุมกล้องด้านข้างของรถพ่วงก็ขับมาอยู่ดีๆยางดันหลุดเสียได้มันหลุดออกมาแบบนิ่มๆเลยอะครับยังโชคดีที่ไม่มีรถคันไหนสวนมาไม่เช่นนั้นนะเดี๋ยวลองอาญาชัวร์ถ้าสังเกตดูรถคันสีขาวเฉียดไปแค่นิดเดียวโอ้โหเล่นตาหลุดออกมาแบบนี้ก็เสียวเด้อใครที่เคยอยู่บนนอกชนบทมาก่อนจะรู้ดีนะครับว่าเวลามีรถสวนมาทีฝุ่นตลบอบอวลหายใจแทบไม่ออกไปถึงโรงเรียนหัวแดงกระเป๋าแดงหมดอย่างกับคนในรถคันนี้ก็ชะตากรรมเดียวกันโอ้โหสภาพคือดูไม่ได้หนักขนาดนี้ได้แต่ทำใจบนท้องถนนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างกับรถคันนี้ล้อหน้าตกลงไปในฝาท่อไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ฝาท่อมันเปิดอยู่หรือเปล่าหรือว่าขี่ไปเหยียบแล้วมันตะแคงเปิดเองคนที่ยืนดูอยู่ก็ไม่รอช้านะครับไปเร่งมาช่วยกันออกแรงตะบันดันรถคันนี้ขึ้นกลับไปโชคดีแค่ไหนที่เป็นรถยกสูงอ่ะถ้าเกิดไปรถโหลดมันเหยียบแล้วล่ะก็ผมว่าช่วงลุงช่วงล่างอาจจะมีพังส่วนคันนี้ไม่เป็นไรขับไปต่อได้หลุมแค่นี้สบายๆชิวๆ thank you เด้อเพื่อนรถลากที่มี10ล้ออยู่ด้านบนเรียกได้ว่าขนแบบเต็มพิกัดนะครับแต่ว่าหันหน้ามาทางนี้ลมมันก็ตีพยางด้านบนนะสิแถมฝนตกอยู่ด้วยตีพึบพับพึบพับสุดท้ายพังอับไปโดนสายไฟช็อตทีนี้ประกายไฟแผลบอย่างเสียวอ่ะลองนึกภาพเป็นคุณเองขับรถตามหลังดูสิไฟแลบขนาดนี้เสียวไส้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฟอร์รารี่รถสปอร์ตสุดหรูราคาหลาย10ล้านเจ้าของไม่รู้ซ่านเลยครับเอามาขับเป็นออฟโรดไปได้พระเจ้าจ้อใจเขาสุดยอดจริงๆอ่ะเส้นทางคือแบบรถเก่งทั่วไปยังขอบายต่อให้กระบะบางรุ่นยังสายหน้าหนีแต่อันนี้เฟอร์รารี่สปอร์ตโลตี้อ่ะไม่เห็นแกจะพีอะไรลุยอย่างเดียวมีเงินอย่างเดียวไม่พอใจต้องแน่ด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจู่ๆรถตักก็ยกรถขึ้นสภาพนี้เลยพระเจ้าจอสเสยยกขึ้นฟ้าไอ้ยาทำไปทำไมไม่แน่ใจว่าทะเลาะกันมาหรือเปล่าหรือไม่รถคันสีขาวก็อาจจะประสบเหตุรถตักเกตมาพอดีจึงขอเข้ามาช่วยรถซิ่งที่แต่งมาเต็มสูตรเร่งเครื่องปู๊ดอัดคลิปเพื่อจะมาโชว์แต่โอ้โหสับเกียร์ไงนะครับเกียร์พังคามือเลยจากจะเท่กลายเป็นเป๋จอดข้างทางประเทศที่มีหิมะตกรถยนต์คันไหนขับฝ่าไปได้นี่โหอย่างจ้าบดูความหนาของหิมะตีเป็นเมตรอ่ะคันสีเหลืองนี่ลุยผันอย่างสบายๆชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้ๆก็ส่งเสียงเชียร์ตื่นตันใจกันใหญ่เพราะเนื่องจากคันอื่นจอดไปไหนไม่ได้แต่ว่าคันนี้ลุยอย่างสบายๆรถติดทั้งแถบพัทลุงนี้คนเดียวไม่ได้จอดเยี่ยวนะครับแต่ว่าหลับในก็กฎหมายบอกเองนี่ทั้งง่วงให้จอดลุงแกก็จอดทำตามกฎจราจรเด้ดูท่าเลยเหมือนลุงแกหลับลึกซะด้วยถ้าเดาไม่ผิดผมคิดว่านี่ประเทศจีนสังเกตรถยนต์สีขาวข้างหน้าดูนะครับรถที่ลากอยู่ไม่ใช่รถใหญ่อะไรเลยแต่ว่าเป็นแมงกะไซ3ล้อเรานี่แหละบรรทุกเกินตัวจริงๆระวังได้กิ้งเด้อพี่แม่สาวน้อยคอยขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าดูท่าน่าไปชนหนักมาโค้งมันเหมือนเบี้ยวขับไปก็เหมือนดิบไปครับโอ้โหสกิลเหลือหลายเชื่อเลยว่าคนธรรมดาขับไม่ได้อย่างพี่แกหรอกเห็นแบบเนี้ยทรงตัวยากอยู่เด้อเจ้าของรถคันนี้ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างสีดำๆนั่งอ้างว้างอยู่ขอบสะพานไม่นานนะครับพอเดินเข้าไปใกล้ก็หายสงสัยทันทีนั่นมันน้องแมวนั่งสิ้นหวังอยู่นั่นน่ะไม่รู้ว่าในหัวน้องคิดอะไรอยู่แต่ยังโชคดีที่มีหญิงใจดีคนนี้มาเจอได้มาจับช่วยชีวิตน้องเอาไว้ได้เจอเจ้าของใหม่แล้วเด้อแมวเหมียวเอาละครับผมใครยังไม่ชมคลิปเก่าอ่ะกดตรงนี้ได้เลยจิ้มๆสิรออะไรในส่วนช่องสปอยหนังนะครับมีเรื่องใหม่ลงแล้วเด้อตามไปดูกันได้เลยจิ้มๆๆ